ดีค่ะมินาซังคอนนิจิวะสรุปบทที่7กันเลยดีกว่าได้นะนากาโนบุนโปชึบชึบอ่านเสียเขียนหัวเรื่องก่อนวันนี้เราจะทำอะไรสรุปไวยากรณ์นะคะอ่ะไดนานากะโนบุนโปบทที่7สรุปไวยากรณ์มีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเซขออนุญาตเปิดคัมภีร์นิดนึงนะจ๊ะอันแรกนะคะก็คือไวยากรณ์ข้อที่1เขาสอนเรื่องการใช้คำช่วยเดะการใช้คำช่วยเดะกับเครื่องมือเซเขียนสมการนี้เนาะเครื่องมือหรือวิธีการบวกกับคำช่วยเดะแล้วบวกกับกริยาใดกริยาหนึ่งเซแทนด้วย V นะคะ V คำกริยานะเครื่องมือหรือวิธีการอะไรก็แล้วแต่บวกกับคำช่วยเดะแล้วก็บวกกับคำว่าคำกริยาข้างหลังอย่างเช่นถ้าหนูดูหนังสือเรียนประกอบนะคะมันไม่มีหน้าให้ดูสิตรงนี้การเซตใช้ได้เฮียคุณิเพจิเอสเฮียคุณิเพจิหน้า102นะคะถ้าหนูดูประกอบหนูก็จะเห็นตัวอย่างอย่างเช่นเขาบอกว่าทานด้วยตะเกียบกินด้วยตะเกียบเนี่ยทานข้าวด้วยตะเกียบใช่ปะก็เป็นเลยคะเซเขียนให้เห็นไหมหนูเห็นไหมสีเหลืองเห็นมั้ยพอเห็นเนาะฮาชิเดะฮาชิเดะทาเบมัสโอเคปะเซไม่ใช่สีที่สีเขียวละกันสีเขียวน่ารักฮาชินะจ๊ะฮาชิเดะทาเบมัสหมายความว่าอะไรลูกตัวนี้เราก็เรียนแล้วทาเบมัสแปลว่าทานด้วยตะเกียบใช่ไหมตรงนี้มันไม่มีกรรมอ่ะถ้าหนูจะใส่กรรมหนูก็ใส่ไปตรงกลางโอเคไหมแทรกได้แทรกกรรมได้อันนี้เป็นอันรู้กันว่ากินด้วยตะเกียบกินด้วยอะไรเป็นอันรู้กันไม่ต้องพูดก็รู้กันแต่ว่าถ้าไม่รู้เราก็ใส่กรรมลงไปได้ค่ะแทรกลงไปตรงกลางก่อนคำกริยาฮาชิเดะอะไรดีคะก็ห่างโอทาเบรุทาเบมัสคำช่วยเดะตรงนี้ทำหน้าที่ที่บ่งบอกให้รู้ว่าข้างหน้าเป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่กระทำคำกริยานี้ด้วยอะไรนะคะโอเคนะจ๊ะต่อไปนี่เซนเซไปไหนอ่ะอยู่นี่อยู่นี่เซจะหาเครื่องมือหาเครื่องมือบนกระดานของเซนะจ๊ะไวยากรณ์ข้อที่2ข้อ1ง่ายมากแค่นี้แหละไม่มีอะไรคำช่วยเดะนะจ๊ะข้อ2คำเขาบอกว่าการที่เราจะถามคำบางอย่างนะคะประโยคหรือคำพูดเซใส่จุดๆๆอย่างนี้แล้วกันวะแล้วก็เซนเซทำเป็นนิฮงโกะแล้วกันนะนิฮงโกะเดะนั่นเดสก้าเพราะว่าเราเรียนภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมยังไม่ต้องภาษาอังกฤษหรอกยังไม่ต้องเอโกะหรอกนิฮงโกะเดะนั่นเดสก้าจำเป็นวลีไปเลยค่ะวลีนี้ใช้ถามว่าไอ้สิ่งเนี้ยภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรนะคะสิ่งนี้ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นสิ่งของอาจจะเป็นประโยคหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้ค่ะอาริกาโตไม่ใช่สิเราใส่คำว่าขอบคุณขอบคุณว่านิฮงโกเดะนันเดสกะนะคะขอบคุณในภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรหรือเราจะบอกว่า อันนี้มันบอกอาริกาโตใช่ป่ะหรือเราจะใส่คำศัพท์ไปเลยก็ได้นะคะว่านิฮงโกเดะนันเดสกะนะคะจะใส่อะไรนันเดสกะนะคะโอเคมีแค่นี้แหละข้อ2ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรยากเลยนะจ๊ะ ส่วนข้อ3ข้อ3บุญโปข้อ3นะจ๊ะในหนังสือเนี่ยมันจะมาไม่เต็มประโยคไม่เต็มแพทเทิร์นเซนเซขอจัดเต็มหน่อยได้ไหมเซนเซขอจัดเต็มหน่อยแล้วเดี๋ยวเซอธิบายอีกทีนึงทำไมหนังสือเขาถึงย่อแบบนั้นคนให้ค่ะลูกคนให้นะคะอ้าวเซนเซเขียนว่าให้คนให้นะจ๊ะคนให้นะดูสมการนี้เลยนะใส่คำช่วยวะคนรับต่อด้วยคนรับใส่คำช่วยนี้สิ่งของแล้วก็ตามด้วยคำช่วยโอจัดเต็มเลยนะแล้วก็ตามด้วยคำว่าอาเกมัสหมายความว่าอะไรคะอาเกมัสให้อาเกมัสโอเคปะคนให้คนรับคนให้วะคนรับนี้บวกสิ่งของใส่คำช่วยโออาเกมัสอาเกมัสแปลว่าอะไรคะลูกให้ใช่ไหมถ้าให้แล้วเอาคืนนะเขาเรียกว่าอะไรให้แล้วเอาคืนเขาเรียกว่าอะไรให้ยืมหรือจะเป็นให้ยืมก็ได้นะคะให้ยืมเรียกว่าให้ยืมเรียกว่าอะไรใ
เวลาให้ยืมเราให้ไปทางเขาเราชี้ไปทางเขาคาชิมัสครั้งที่แล้วเราเล่นกันจำได้ป่ะคาชิมัสแปลว่าให้ยืมนะคะหรือให้ที่เป็นความรู้เขาเรียกว่าอะไรสอนโอชิเอมัสก็ได้นะคะ3คำนี้ใช้ในสมการนี้ได้เลยนะคะคนให้วะเพราะว่าคนให้เนี่ยเป็นประธานใช่ไหมประธานเป็นคนกระทำหลังสุดคนให้เนี่ยอาเกมัสนะคะเป็นประธานส่วนคนรับใส่คำช่วยนี้ค่ะลูกสิ่งของมันเป็นสิ่งที่ถูกโยนไปโยนมาเป็นสิ่งที่ถูกจับให้กันอะไรเงี้ยก็เป็นกรรมใช่ป่ะก็ใส่คำช่วยโอนะคะคนให้วะคนรับนี้แล้วก็สิ่งของโอจะใช้จะให้ไปเลยก็อาเกมัสให้ยืมคาชิมัสหรือว่าสอนให้เป็นความรู้ก็โอเชมัสโอเคนะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนให้เนี่ยเป็นวาตาชิวาตาชิวะจะวาตาชิวะจะละไว้ไม่พูดก็ได้วาตาชิวะจะเขียนว่าอะไรละไว้ละไว้คือไม่เอาอ่ะไม่พูดก็ได้ไม่พูดก็ได้รู้กันอย่างเช่นวาตาชิวะเซนเซนิห้องโออาเกมัสวาตาชิวะเซนเซนิห้องโออาเกมัสเซนแล้วกันเอาเป็นวาตาชิวะฮาฮานิวาตาชิวะฮาฮานิฮานาโออาเกมัสคำว่าวาตาชิวะคือฉันถูกไหมลูกแต่ว่าเวลาเราพูดกัน2คนอะเอาจริงๆมันไม่ต้องมาฉันเธอฉันเธอใช่ปะเขาก็จะตัดไปถ้าคนให้เนี่ยเป็นฉันเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆเซนเซพูดมาว่าฮาฮานิฮานาโออาเกมัสตะฮาฮานิฮานาโออาเกมัสตะก็หมายความว่าให้ดอกไม้แม่ไปแล้วอะเพราะฉะนั้นใครให้ก็คนพูดแหละให้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใส่ประธานที่เป็นวาตาชิวะก็ได้นะลูกแต่ถ้าเราพูดถึงคนอื่นนินทากันใครให้อะไรใครเราต้องใส่ด้วยนะเราต้องใส่ด้วยว่าใครให้อะไรใครไม่งั้นไม่รู้เรื่องนะจ๊ะอ่ะมีอะไรอีกไหมก็เป็นอันที่4เลยเนาะนะคะอันที่4ก็คือตรงกันข้ามเราเปลี่ยนจากคนรับมาเป็นประธานบ้างคนรับมาเป็นประธานเพราะฉะนั้นคนรับวะนะคะคนให้ก็นิเหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็อะไรคะสิ่งของก็เป็นสิ่งที่ถูกโยนไปโยนมานะคะเราก็ต้องใส่อะไรคะโอ้ทีนี้คำว่ารับคือคำว่าโมระอิมัสนะคะโมไรมัสหรือว่ารับเข้ามาแต่ก็ต้องคืนเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรคะขอยืมก็คือคาริมัสนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะรับเขาเรียกว่าอะไรมีคนสอนแล้วเราเรียนมาก็ใช้คำว่านารายมัสนะคะนารายมัสนารายมัสโมรายมัสคาริมัสนารายมัสนะคะคนให้วะใช่ไหมคนสุมิมาเซนคนรับวะคนให้แล้วก็นี้แล้วก็สิ่งของแล้วก็ค่อยเป็นโอโมไรมัสนะคะหรือว่าคาริมัสหรือว่าถ้าให้ความรู้ก็นาไรมัสเรียนรับความรู้มาก็นาไรมัสนะคะนาไรมัสแปลว่าเรียนนะจ๊ะน้องชมพูบอกว่าสวัสดีค่ะเซนเซน้องพัฒนารีบอกว่ายังไม่ได้ส่งการบ้านแก้ไขเลยค่ะเดี๋ยวพักจะส่งให้โอเคดีมากจ้ะนะคะอันนี้เสร็จสรุปไวยากรณ์ของบทที่7ให้ก่อนเหมือนกันเลยข้อ4เหมือนกับข้อ3เลยก็คือถ้าข้างหน้าประธานเนี่ยเป็นวาตาชิวะจะไม่พูดก็ได้วาตาชิวะนะคะถ้าวาตาชิวะละไว้ไม่ต้องพูดก็ได้แต่ถ้าเป็นคนอื่นให้อะไรกันเนี่ยเราก็ต้องใส่ไปด้วยนะไม่งั้นไม่รู้เรื่องละไว้ไม่พูดก็ได้แต่จะพูดก็ได้แต่ปกติคนญี่ปุ่นเขาไม่พูดกันนะจ๊ะเขาจะอย่างเงี้ยอยู่ดีๆมาขึ้นมาเลยอะไรนี้เราจะงงอะดิถ้าบอกว่าถ้าประโยคนี้บอกว่าคาริน่าซังนินะถ้าอย่างเช่นนะคะถ้าประโยคนี้บอกว่าคาริน่าซังนิคาริน่าซังนิชีดีโอใช่ไหมคาริมาสตะนะคะปัญหาก็คือน้องๆจะบอกว่าอ๋อแปลว่าขอยืมแปลว่าคาริน่าซังขอยืมซีดีซึ่งไม่ใช่คนที่ขอยืมเนี่ยคือใครคะลูกประธานคนที่ขอยืมที่เซขีดเส้นยึกๆเนี่ยคือประธานแล้วในข้อนี้กำหนด
ปรากฏประธานไหมไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าประธานมันหายไปให้หนูคิดไว้เลยว่าประธานเนี่ยคือวัตชิวะแต่เขาไม่พูดโอเคปะแต่ถ้าไม่ใช่วัตชิวะเป็นวันซังก็ต้องเป็นอะไรคะลูกวันซังวะก็ต้องใส่ประธานด้วยไม่งั้นก็ไม่รู้วันซังวะคาริน่าซังนิชิดิโอคาริมาชิตะตรงนี้จะหมายความว่าคุณวันเนี่ยทำอะไรคุณวันเนี่ยทำอันนี้ค่ะขอยืมซีดีจากคาริน่าถ้าประธานไม่มีนะคะประธานไม่มีแสดงว่ามันคือฉันมันคือวัตชิจริงๆอ่ะมันจะมาจากวัตชิวะคาริน่าซังนิชีดิโอคาริมาชิตะก็จะหมายความว่ายืมซีดีจากคุณคาริน่าใครยืมก็คือฉันยืมนั่นเองโอเคนะจ๊ะมี5ข้อเท่านั้นนะคะไวยากรณ์บทที่7มี5ข้อเท่านั้นต่อไปข้อ5มิเตกุดาไซข้อ5นี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยข้อ5ยิ่งง่ายใหญ่เลยเพราะว่ามันจะเป็นอันนี้ค่ะคำว่าโมจุดๆๆใช้กับกริยามาชิตะเราเคยเรียนกันแล้วว่ามาชิตะคือกริยาที่แสดงอดีตถูกไหมคะกริยาที่แสดงอดีตเบนคิโอชิมาชิตะคิวเคชิมาชิตะอะไรอีกโนมิมาชิตะทาเบมาชิตะโยมิมาชิตะถูกไหมอันนี้คือกริยาที่แสดงอดีตทีนี้ข้อ5ใช้โมเข้ามาถามว่าโมมีความหมายอะไรไหมถ้าจะแปลก็แปลได้ค่ะแปลว่าแล้วแต่ไอ้มาชิตะเนี่ยมันก็แปลเป็นภาษาไทยว่าแล้วได้เหมือนกันใช่ปะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีโมความหมายก็เหมือนเดิมก็ได้นะคะแต่ว่าโมเนี่ยใส่มาแค่เน้นอดีตเท่านั้นเองจบปะจบโอเคไหมนะโอเคค่ะมาอันนี้คือสรุปไวยากรณ์บทที่7โอเคไหมสรุปไวยากรณ์บทที่7น้องๆทำสะสมไว้ทุกบทนะคะมาถึงบทที่7แล้วครึ่งทางแล้วเหลืออีกไม่กี่บทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เวลาเราเรียนจบเล่มนะแล้วเราก็จะมาสรุปทบทวนกันอีกทีนึงโดยการอ่านตัวที่เราจดสรุปไว้เนี่ยนะคะจะได้รวดเร็วไปไหนมาไหนพกพาไปแต่สมุดโน้ตคัมภีร์ของเราได้นะไม่ต้องพกไปทางหนังสือใช่ปะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะฝากไว้ด้วยสรุปไวยากรณ์บทที่7โอเคนะคะมาขึ้นคำศัพท์บทที่8เดนเซดูคำถามน้องๆก่อนมีคำถามน้องๆไหมไม่มีนะคะนั่งเรียนกันเรียบร้อยนั่งเรียนกันเรียบร้อยเงียบมากไม่มีคุยกันเลยไม่มีคุยกันเลยโอเคนะดีมากค่ะตั้งใจมากก็ดีแล้วโอเคนะเซขออนุญาตลบกระดานนะจ๊ะโอเคมาที่คำศัพท์บทที่8มีน้องคอมเมนต์มานะคะว่าหนูการฟังหนูดีขึ้นค่ะคุณแฟนแอบชมนี่นะคะน่ารักมากพัฒนาขึ้นอีกค่ะพัฒนาขึ้นอีกทำให้เราดีขึ้นอีกจนแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะยิ่งคือเราอย่างนี้ยิ่งฟังเราก็ยิ่งได้ฝึกอะใช่ไหมถ้าเราไม่ฟังมันก็ไม่ได้ฝึกนะคะแล้วยิ่งน้องๆที่โชคดีนะคะอยู่กับชาวญี่ปุ่นใกล้ชิดกับชาวญี่ปุ่นได้นำสิ่งที่เรียนไปเนี่ยไปใช้ไปลองใช้มันก็จะทำให้เราจำได้จริงๆนะวันนี้เรียนไป 2-3 ประโยคเอาไปลองไปใช้ 2-3 คำเวลาเราเอาไปใช้แล้วมันสื่อสารได้อะมันจะจำได้ตรงนี้นี่แหละมาดูบทที่อะไรคะบทที่8